สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะหลังจากที่เบสเนี่ยได้รีวิวแฟมเจ้าแฟรี่ลูคไปเนี่ยอยากจะถือโอกาสทำคลิปแบบรวมคอลเลกชันแฟรี่ลูคที่เบสสะสมเอาไว้ในคลิปนี้ละกันเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยความจริงเนี่ยไอ้คลิป5อันดับเนี่ยขาดตัวนี้ไปได้ยังไงเบสชอบตัวนี้นะคะรู้สึกว่าพอเห็นผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยรีบที่จะหยิบซื้อเลยแต่เขาเนี่ยผลิตออกมาน้อยมากๆเลยอะค่ะทุกคนเบสก็พยายามจะตามล่านะแล้วก็แบบเหมือนเขาจะออกคอลเลกชันกระเป๋าตังค์มาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ซื้อเพราะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะซื้อกระเป๋าตังค์ไมเมโลดี้ไปนะคะเสียดายมากๆเลยอะมีอะไรบ้างแฟนได้เห็นแล้วนะคะในคลิปรีวิวเนาะอย่างที่2เนี่ยเป็นตัวกระดาษโน้ตนะคะกระดาษโน้ตแฟรี่ลูคตัวนี้เนี่ยเขาออกมาคู่กับตัวบอลริบบอนคือเป็นยังไงคือกระดาษโน้ตเขาเนี่ยจะไม่ใช่กระดาษโน้ตธรรมดาแต่จะมีกระดาษโน้ตที่แบบสามารถที่จะเล่นเกมได้นะคะเช่นอันนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยแบบหาทางไปสู่ประตูลองหาแบบนี้ไปนะคะลากไปเพื่อให้ถึงตรงนี้สนุกมากนะคะตัวนี้มีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยแล้วก็ลายที่2เนี่ยเขาก็จะเป็นฟิลแบบเขียนอะไรวะเขียนอะไรไม่รู้อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเขียนชื่อเขียนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเหมือนข้อมูลส่วนตัวปะแล้วก็ลายที่3นี่ก็จะเป็นฟิลแบบนี้นะคะคือเขาให้เราทำอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะคะแต่กิจกรรมเยอะมากกระดาษลายแบบนี้เนาะแล้วก็นี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระดาษโน้ตที่สามารถนำมาทำสรุปสอบอะไรแบบนี้ได้น่ารักมากแล้วก็นี้เนี่ยเขาจะให้เราวาดรูปตามเส้นปะนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยลองวาดเองเราไม่มีเส้นปะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรวะอ๋อเขาก็จะให้เราพับกระดาษนะคะเป็นเหมือนกับซองจดหมายได้เป็นเหมือนแบบเขียนจดหมายแล้วก็พับส่งได้นะพับแบบส่งให้คนรู้ใจอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะความจริงมันมีอีกอันนึงที่ทำเป็นอันนี้สิมันใกล้จะหมดแล้วเพราะเบสทำเยอะมากเลยตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะขออภัยเส้นผมนะคะคือบางทีแบบโต๊ะเบสเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งแล้วฝุ่นเยอะนะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนี่เป็นเหมือนกับสมุดเล่มจิ๋วค่ะเขาก็จะมีวิธีบอกด้วยนะก็คือเราสามารถที่จะพับตัดแล้วก็เย็บเป็นสมุดแบบนี้ได้นะคะน่ารักมากเลยอันนี้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกระดาษโน้ตนะคะส่วนอันนี้ก็น่าจะมีการรีวิวไปแล้วล่ะเนาะเมื่อนานมาแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเซตเขียนจดหมายแฟรี่ลูคค่ะเปิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นบรรดาแบบนี่ของเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างยังไม่ได้จัดด้วยนะคือเขาก็จะมีกระดาษมาให้แล้วก็มีซองนะคะตัวนี้เนี่ยเคยนำไปแบ่งขายทีนึงแล้วแบบขายดีมากเลยคือคนอ่ะกรูมาซื้อเยอะมากนะคะจนเบสต้องหยุดขายไปเพราะว่ากลัวมันจะหมดก่อนเนาะคือเหมือนเขาก็จะมีตัวกระดาษมาให้สีสันสวยงามแบบนี้ค่ะมีแบบ4แบบที่เคยรีวิวไปอ่ะเนาะมีแบบเนี้ยแต่ละอันคือน่ารักมากเลยอ่ะแบบน่าสแกนลง iPad แล้วเอาไปจดอ่ะค่ะน่ารักจริงๆคือไม่กล้าใช้ของจริงไงก็เลยว่าจะสแกนลง iPad เนาะแล้วก็จะมีแบบมีกระดาษแผ่นนี่อีกนะคะมีลายอะไรกว่านี่มีลายนี่อีกนะคะแล้วก็จะมีลายนี้ด้วยสวยมากทุกคนดูแต่ละลายดีคือมันน่ารักมากอะทุกคนแล้วด้วยความที่สีสันเขาสดใสด้วยมั้งเบคก็เลยแบบรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นกระดาษโน้ตอันจิ๋วอันเล็กนะอันนี้จะเป็นซองเล็กนะคะเป็นซองจดหมายอันเล็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีเหมือนที่ใส่ซองตรงนี้เห็นปะใส่เอวตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นคอลเลกชันแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมีซองมาให้แบบ2แบบด้วยนะทุกคนคือมันน่ารักจริงๆคือไม่อยากจะพูดคำอื่นนอกจากคำว่าน่ารักอะคือเบสเห็นเราเป็นกรี๊ดตลอดเวลานะคะชอบมากอันนี้คือเซตเขียนจดหมายแฟรี่ลูคเป็นคนชอบเซตเขียนจดหมายอยู่แล้วพอไปเจอลายแฟรี่ลูคอีกเลยแบบโอ้โหสุดจริงๆดีมากอยากให้ผลิตออกมาเยอะๆเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นตัวนี้อ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นยางลบค่ะเบสจะเรียกเขาว่าเป็นยางลบมาตรฐานของซาริโอเลยก็คือเหมือนกับเวลาซาริโอเขาออกยางลบอะเขาก็จะออกมาเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีปลอกเนาะมีปลอกแล้วก็มีตัวยางลบแบบนี้นะนี่เป็นยางลบมาตรฐานก็เป็นลายแฟรี่ลูคนะคะ
ด้านนี้เบสก็ติดชื่อตัวเองเอาไว้นะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นกบเหลาดินสอลายแฟรีลุตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ใช้มาแบบนานมากๆเลยนะแล้วก็ใช้คุ้มสุดๆเลยนะคะตัวกบเหลาดินสอตัวนี้ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็จะเป็นการเปิดกรุของสะสมที่เป็นแฟรีลุของเบสละกันเนาะมีน้อยมากๆเลยมีแต่เพียงเท่านี้อยากให้เขาผลิตออกมาเยอะๆเลยนะคะเบสจะตามเก็บให้หมดเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูว่าเบนเนี่ยจะมารีวิวอะไรอีกค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย